โครงการน้ำท่อมสาย510นะครับซึ่งสาย510เนี่ยจะเป็นสายนำร่องที่จะไม่ใช้เงินสดในการจ่ายค่าเดินทางโดยจะใช้บัตรที่ธนาคารกรุงไทยออกมาให้นะครับแล้วก็ใช้กับเครื่อง EC ที่อยู่ในรถของขตสที่มีอยู่ทุกคันแต่สาย510เนี่ยจะใช้กับบัตรเขาเรียกว่าบัตรของขตสอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นในบัตรเนี่ยเราจะวางจุดขายต่างๆทั่วไปให้กับผู้โดยสารสาย510นะครับซึ่งในสายเนี่ยจะมีผู้โดยสารใช้บริการทุกวันประมาณ10,000 คนนะครับซึ่งใน10,000 คนเนี่ยต่อไปจะถือบัตรแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.0 2.5 4.0 เนี่ยก็สามารถใช้กับสาย510ได้นะครับเราจะใช้เวลาทดลองประมาณสัก2 เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9 เมษายนเป็นต้นไปถ้าได้ผลดีเนี่ยเราก็จะขยายผลใช้กับทุกเส้นทางของขตสนะครับมันเนื่องจากว่ามันเป็นระบบใหญ่ที่ต้องทดสอบให้แน่ชัดก่อนและชัดเจนก่อนว่าปัญหาต่างๆแก้ไปนะครับถึงจะมั่นใจถึงจะเอามาใช้กับเส้นทางทั้งหมดของขตส